เฮาเริ่มฤดูหนาวนะครับกับนีน่ามาดูกันว่าการย้ายกลับมาที่นี่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่านะอ้าวนีน่าย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ถาวรแล้วเหรอสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับโคลอไอแลนด์ EP ที่8ครับตอนนี้เกาะปะการังก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับจัดการต้นไม้แห้งๆพวกนี้เดี๋ยวไปดูต้นไม้นิดหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้โดยเฉพาะไอ้ต้นสนนะครับต้นสนต้นนี้ก็คือไม่โตสักทีโอ้โหนี่ต้นอัลมอนด์เป็นใบสีชมพูเหมือนต้นซากุระซะมากกว่านี่เดี๋ยวปล่อยนกมากินข้าวนะครับวันนี้มีแผนที่จะปลูกต้นไม้ใหม่นะครับปลูกต้นชากับดอกไม้อะไรทุกนั้นเดี๋ยวจัดพื้นที่ในการปลูกใหม่นะครับผมเราจะลดปริมาณงานกันนะครับจะไม่ปลูกเยอะมากแล้วเราจะปลูกแค่แบบพอที่จะเอาไปถวายพงถวายพานอะไรพวกนี้ก็พอนะครับไม่งั้นก็คือรดน้ำกันไม่หวัดไม่ไหวแน่นอนครับขึ้นฤดูใหม่แล้วก็ต้องไปเก็บของป่ากันนะครับนี่ทีเบอร์รี่เฮ้ยไอผีเสื้อตัวนี้ผีเสื้อใหม่ครับในฤดูหนาวเบิร์ดวิงบัตเตอร์ฟลายนี่ผีเสื้อตัวนี้ก็คือเป็นผีเสื้อที่มีเฉพาะในฤดูหนาวนะครับมาตรวจสอบกับดักกันหน่อยดีกว่าก็คือข้ามคืนก็คือมีแบบผีเสื้อมาติดโดยเฉพาะผีเสื้อตัวนี้นะครับเบิร์ดวิงบัตเตอร์ฟลายที่จับมาเมื่อกี้ก็มาติดเลยนะข้ามฤดูปุ๊บก็คือมาติดปั๊บสุดยอดจริงเก็บศพกันครับมาซื้อเมล็ดกันครับผมคัตต้นซีดแล้วก็เมล็ดชาเมล็ดสโนว์ดรอปนะครับเดี๋ยวซื้อให้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะซื้อเพียงเล็กน้อยนะครับไม่เยอะเหมือนฤดูที่ผ่านมาแล้วนะครับเมล็ดชานี่ก็เอาสัก20แล้วกันนะอย่าปลูกเยอะเลยแล้วเดี๋ยวซื้อพวกผลไม้ด้วยนี่สเน็คฟรุตกับลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่ที่มันออกในฤดูหนาวฤดูหิมะอย่างเงี้ยเนี่ยและก่อนกลับฟาร์มครับมาเปลี่ยนชุดกันนิดหนึ่งครับเข้าฤดูหนาวเราต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆครับมาดูกันครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างอันนี้ชุดลามะพุงยางใหญ่ชุดไก่แม่งน่าเกียจจัดเสื้อผ้าใหม่ๆครับก็จะมีพวกเป็นชุดวอร์มนะเสื้อฮูดดี้อะไรพวกนี้เอาล่ะผมเลือกเสื้อใหม่ผมที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วกันนะนี่ส่วนกางเกงก็ดูก่อนนะของใหม่เยอะเกินจะเป็นกางเกงสั้นทั้งนั้นเลยว่ะกางเกงยีนขาดก็เอากางเกงตัวเดิมแล้วกันนะรองเท้าก็ไม่น่าเปลี่ยนนะครับไม่มีคู่ไหนแต่รองเท้ากระต่ายก็น่ารักดีนะในส่วนของแว่นตานะครับนี่แว่นตาใหม่ก็เยอะเหมือนกันอันนี้แว่นตาแบบ8บิตแล้วก็สีแดงก็เข้าอยู่นะรูปหัวใจสีเหลืองเฮ้ยเอาสีฟ้าดีกว่าอันนี้เข้ากับสีชุดนะครับเรียกว่าเยี่ยมไปเลยหมวกส่วนหมวกนี่ก็คือใส่หมวกแล้วก็คือน่าเกียจเหมือนเดิมนะครับแต่หมวกใหม่ผมนี่ก็สีเข้ากับเสื้อนะดูเข้ากับชุดดีเอาหมวกใหม่ผมแล้วกันนะครับผมใส่แล้วเหมือนหัวสูงส่วนกระเป๋านะครับกีตาร์มันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะกลายเป็นมังกรอ่ะนี่แน่12,000เรียบร้อยครับเท่ครับมาในธีมสีฟ้าเหมาะกับฤดูหิมะเดี๋ยวผมจะเอาของมาให้คุณยูริสักนิดหนึ่งนะครับอ้าวเข้าผิดช่องเข้าผิดห้องนี่ครับมาแล้วครับซาชิมินะครับให้คุณยูริมาครับมาโรยเมล็ดกันดีกว่านะครับหว่านเมล็ดลงดินนะครับซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะรวมๆกันก็ประมาณเกือบ100เท่านั้นเองทุกทีแม่งคือ 2-300 นะครับรดน้ำด้วยให้เรียบร้อยโหยผมชอบเมืองตอนแบบดูหิมะตอนคริสต์มาสนี่มากเลยว่ะเมืองประดับสวยงามมากดูสิโอ้โหแบบได้บรรยากาศนะครับมีความคริสต์มาสมีตุ๊กตาหิมะมีของขวัญน่ะดูดิโอ้เดี๋ยวเราวิ่งหาจับแมลงนะครับนี่อีกหนึ่งตัวหรือเปล่านี่ไงสไปบุสสวอร์เทลบัตเตอร์ฟลายนะครับอันนี้ก็เป็นผีเสื้ออีกตัวหนึ่งที่จับได้เฉพาะในฤดูหนาวเนาะเก็บหน่อไม้ด้วยแน่นอนว่าถึงฤดูหนาวนะครับเราก็ต้องมาตกปลากันด้วยนะครับตกปลาตอนกลางคืนก่อนเลยรอบแรกนะครับเดี๋ยวต้องรอแบบวันที่หิมะตกอีกนะเพื่อมาตกปลาในวันนั้นดูสิว่าแบบวันแรกของฤดูหิมะจะตกได้ปลาอะไรกันแน่นะครับมันน่าจะมีปลาที่แบบตกได้เฉพาะฤดูหิมะอยู่นะปลาเอเชียชิปเฮดนั่นเองปลาตัวนี้นี่ต้องใช้2ตัวนะครับตอนแรกว่าจะเอาไปใส่บ่อนะครับคิดไปคิดมาเวลายังเหลือเยอะตกอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อจะได้เลยนะถ้าเกิดไม่ได้ก็รอต่อไปอันนี้ก็คืออุ้ย
ตกได้แบบสกิลพาสซีฟด้วยแบบดึงขึ้นมาเลยไม่ต้องมาเยอะนะครับตกปลาเสร็จนะครับเพิ่งเหลือบมาเห็นนะครับว่ายังไม่ได้ปลูกต้นไม้สเน็กฟู้ดที่ซื้อมากับลิ้นจี่นะครับเราจะทำทุกอย่างในการล่าสัตว์ให้เสร็จในวันแรกของฤดูหนาวก็จะเกินไปไหมอันนี้ก็คือฮารามิสาหร่ายอารามินี่กุ้งตัวนี้ก็คือยังจับไปได้แอโรคราฟเอ้ามันเป็นปูเหรอเนี่ยนึกว่ากุ้งปะท้อนี่ครับตัวต่อไปที่เรากำลังตามหาก็คือล็อบสเตอร์นะล็อบสเตอร์ตัวดำๆนี่ไงไม่โดนเหรอวะมันโดนนะเนี่ยมันไม่สามารถจับพวกไอ้ข้างใต้นี่มันตัวที่วิ่งหนีแล้วมันจับไม่ได้เหรอวะสงสัยมันเป็นแบบระดับแรอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าไอ้หนอนข้างบนพื้นเนี่ยมันสามารถจับได้ไงเวลาวิ่งหนีอ่ะเพราะมันวิ่งช้ามั้งเดี๋ยววางกำจัดจับเอาแล้วกันวันนี้หาไม่เจอแล้วดูทรงแล้วน่าจะหาเจอได้แค่ตัวเดียวแล้วหนีไปแล้วด้วยเดี๋ยววางตรงนี้2นะแล้วก็วางตรงนี้อีก1อันแล้วก็มาหาอีกตัวนึงครับเป็นแมงกะพรุนสีชมพูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแมงกะพรุนหรือปลาหมึกนะครับอันนี้หรือเปล่ารูปทรงมันแปลกๆนี่ไงแมงกะพรุนครับซึ่งไอตัวที่แบบมันลอยน้ำอยู่เมื่อกี้มันดูแบบไปใช่ตัวนี้ไงโหบางทีอาจจะผ่านมาหลายรอบแล้วแต่แบบไม่ได้จับก็ได้นะให้ตายเถอะรูปทรงบุบบิบบูบี้วันที่2ของฤดูหนาวนะครับเช็คจดหมายกันสักนิดนึงอันนี้เป็นจดหมายจากที่ทำงานเก่านะครับเหมือนส่งมาเช็คดูว่าเอ้ยยังอยู่สบายดีไหมนะเทศมนตรีบอกว่าวัวหายเพราะว่าลมพัดถ้าเกิดเจอให้เอามาคืนด้วยส่วนอันนี้นะครับผมของป่าที่เราเก็บมาเมื่อวานนะครับเราจะเอามาถวายพานกันนะครับผมนี่ขาดอีก2อันนะเป็นดอกสโนว์ดรอปกับใบชาแล้วก็นี่ครับป่าเอเชียนชีเพสผีเสื้อแล้วก็ปลาแมงกะพรุนนี่316แล้วนะอีกไม่นานครับมาตรวจดูกับดักกันสักนิดหนึ่งครับนี่ไงล็อบสเตอร์ตัวนี้แหละนะครับที่ตามหาคือในเมืองเนี่ยตอนเช้าๆอย่างงี้ก็คือแบบเช้ามืดเขาเรียกว่าเช้ามืดใช่ไหมมีแสงไฟประดับตกแต่งสวยอ่ะนะครับชอบเลยใช่เลยอันนี้ให้คุณยูริเดินผ่านมาเดี๋ยวนะขอคุยด้วยหน่อยสิอ๋อฉันจะไม่บอกว่าคุณให้คุณใช้ชีวิตยังไงแต่แบบให้ล้างมือบ่อยๆเดี๋ยวเรามาทำภารกิจต่อนะครับฤดูหนาวเราก็ต้องมาตกปลาในถ้ำด้วยนะครับอย่าลืมทุกคนมันมีปลาตัวหนึ่งที่เราต้องเอาไปถวายพานนะครับไอ้ปลาตัวสีเงินๆน่ะซึ่งมันตกได้เฉพาะในถ้ำเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับเข้าฤดูหนาวแล้วอย่าลืมมาตกปลาในถ้ำกันด้วยนะครับติ๊กมาแล้วครับตกได้ตัวแรกนี่ไงได้เลยSilver Arowana นะครับนี่ตัวแรกมันต้องการ2ตัวเพราะว่าต้องไปถวายพานแล้วก็เอาไปบริจาคที่พิพิธภัณฑ์นะครับตัวที่2นี่ตกไม่ยากนะครับอย่าลืมมาตกกันแล้วก็เดี๋ยวมาแวะที่ช่างไม้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดอะไรบางอย่างนี่ครับบ้านนะครับอัพเป็นเลเวล4และนี่ครับคัตซีนสำหรับปัจจัย8ดวงนะครับของยูริอีก1คัตซีนนะครับแวะมาหาวาเลนติน่านะครับที่ขาเจ็บนะครับดูดีมากเลยนิ้วโป้งของเธอไม่เจ็บแล้วล่ะรู้สึกยังไงบ้างฉันรู้สึกว่าเท้าของฉันไม่เจ็บมานานแล้วนะคะขอบคุณที่มาดูให้นะคะไม่มีปัญหาตอนนี้เธอก็พร้อมสำหรับการไปผจญภัยครั้งใหม่แล้วแต่ระวังเป็นพิเศษนะในวันที่ฝนตกโอเคแล้วก็กินผักด้วยล่ะมันดีสำหรับเธอน่ะโอเคค่ะหุยอบอุ่นโหใช่เลยคนนี้คุณหมอวาเลนติน่าสบายดีและงานของฉันก็เสร็จแล้วไว้เจอกันนะเอ้าลากันแค่นี้เหรอคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก็จะแบบมีดินเนอร์แล้ววันนี้เป็นวันที่หิมะตกนะครับมาตกปลากันนะครับผมมาล่าปลาที่เรายังหาไม่ได้กันดีกว่านะครับวันนี้มาตกแบบท่าเรือนะครับผมตกปลาที่ท่าเรือในวันที่หิมะตกเพื่อหาปลาทูน่าที่ครีบเหลืองนะครับผมนี่ไงครับปลาทูน่าครีบเหลืองต้องการตัวเดียวหรือ2ตัวต้องการ2ตัวนะครับเดี๋ยวตกอีกตัวหนึ่งก่อนตกไม่ยากนะครับทุกคนแค่ต้องทำเหยื่อตกปลาระดับ3นะครับมันจะทำให้ตกปลาขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เบ็ดไม่ใช่เบ็ดตกปลาสิเหยื่อตกปลาระดับ3อยู่นะครับมากินเบ็ดอีกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวเดิมหรือเปล่าแต่ความรู้สึกว่าแบบน่าใช่นะครับเพราะว่าแบบการเยื่อเนี่ยคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยอันนี้อ่ะครับครบ2ตัวตรงนี้ก็ต้องมาตกนะครับ
เราจะตามล่าหาเจ้าปลามันชื่อปลานะ Green Saltfish ปลาตัวใหญ่ๆตัวเขียวอ่ะมาครับมาครับมาเยอะกันมาเยอะกันไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยตกยากว่ะตัวนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าตกยากมากๆนะครับเยอะกันมาสักพักนึงแล้วนะดูดิมาครับ Green Saltfish นั่นเองตอนนี้เราก็สวมบทเป็นนักล่าปลานะครับเป็นนักตกปลามืออาชีพนะครับมาตกปลาตัวต่อไปก็คืออโรวาน่าเอ๊ะมันชื่อปลาอโรวาน่าหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนหรือผมจำชื่อผิดเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวพอตกได้เราก็รู้เองว่ามันชื่อปลาอะไรนะครับเปิดตำรามาเขาว่ากันว่าตกได้ใน River Forest นะครับในแม่น้ำสายนี้ผมว่ามันก็น่าจะได้นะน่าตกถูกที่แล้วแต่ว่าก็ตกมาสักพักนึงแล้วนะครับยังไม่ได้สักทีนี่ไงปลาชื่ออาราไพม่าไอเวนอโรวาน่าอะไรมัวตัวตั้งชื่อให้ใหม่นะครับตอนนี้ปลาเต็มเดี๋ยวผมต้องทิ้งบางอย่างเพื่อเก็บปลาขึ้นมาก็คือเนี่ยปลาซิลนะครับทิ้งถังขยะไปต้องการ2ตัวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตกอีกตัวนึงก่อนฮึบ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 ได้มาอีกตัวหนึ่งตัวเปลี่ยนที่ต่อครับผมวันนี้เราจะตกปลากันแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับตอนนี้กำลังตกปลาสเตอร์เจียนอยู่นะครับผมทุกคนยังไม่ผ่านอาทิตย์แรกเลยนี่คือจะทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะแล้ววันต่อๆไปจะมีอะไรทำบ้างมาครับผมเยอะกันมานานแล้วตอนนี้ก็คือเลยเวลานอนกันมาสักพักนึงแล้วด้วยฮึบฮึบได้มาแล้วครับผมปลาสเตอร์เจียนนะครับน่าต้องใช้แค่ตัวเดียวนะดูสิเอาใช้2ตัวต้องตกอีกตัวนึงมาครับไม่ได้ไม่นอนตอนนี้ก็คือหน้ามืดสุดนะครับเหลือเวลาอีก40นาทีนะครับผมก็คือจะโดนไล่กลับบ้านแล้วนะครับเยอะกันมาตั้งนานนะครับไม่ได้สักทีฮึบครบครับครบ2ตัวตอนนี้ปลาที่เหลือนะครับปลาตัวนี้พวกนี้จะตกได้ตอนฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนแม่งผมอย่างพลาดเลยตกไม่ได้เลยคุณซันนี่นะครับผมก็ให้บ่อเลี้ยงแมลงมาไม่ใช่บ่อเลี้ยงแมลงบ่อเลี้ยงปลาส่วนชาวต้องการใบชานะครับโอ้โหคัตซีนแต่หัววันนะครับยังเช้ามืดอยู่เลยมาเจอกับยูริเป็นคัตซีนหัวใจ8ดวงข้าวหมูกรอบนะครับอันนี้คือต้องแทรกตัวเข้าไปตรงกว่างนั้นเพื่อเข้าไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้เลยเนี่ยเดินมาแล้วก็อันนี้คือเราก็เดินติดปะฉันเองช่วงนี้รู้สึกว่าเราจะเจอกันบ่อยมากเลยนะแต่ก็คือตอนนี้ก็คือเราเศร้าอะไรไม่ดูนะโอ้คุณดูแบบเศร้าอยู่นะเกิดอะไรขึ้นเหนื่อยจากการทำฟาร์มเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะจริงเหรอด้วยฟาร์มที่ใหญ่ขนาดนั้นน่ะฉันเซอร์ไพรส์มากเลยนะที่คุณทำมันเองทั้งหมดน่ะช่างน่าประทับใจจริงๆนี่ครับเรียกความสงสารนะครับผมข้าวหมูกรอบอดทนหน่อยนะคุณทำได้ข้าวหมูกรอบเป็นฝ่ายถามบ้างครับว่าทำไมคุณถึงมาเป็นหมออย่างนั้นเหรอเพราะเงินยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฉันชอบเป็นหมอน่ะฉันอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วน่ะแน่นอนว่ามันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินเท่านั้นหรอกแม้มันจะฟังดูโบราณไปหน่อยฉันก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนป่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะในตอนที่ฉันสามารถนะเอากลายเป็นว่าต่างคนต่างเศร้าตอน7ขวบเนี่ยย่าของฉันได้ตายในอ้อมแขนของฉันน่ะเอาโอ้โหเศร้านะครับญาติในรูปยูริช่วยหน่อยเร็วมีเคสฉุกเฉินต้องไปแล้วล่ะแล้วก็คือชาวก็คือวิ่งติดนะครับวิ่งติดกวางส่วนยูริก็คือไปไม่ได้มาที่แรบนะครับคุณหลิงก็คือกำลังพิมพ์อยู่นะครับกำลังทะเลาะกับเครื่องพิมพ์เตอร์อยู่นะครับแต่ว่าแบบพิมพ์เตอร์แต่ทุบจอคอมนะแล้วคือแบบเราก็แค่มาแรบเราก็ต้องรู้เรื่องอะไรพวกนี้โอ้โหโง่จริงฉันรู้ถึงปัญหาแล้วอ่ะยังไงแล้วคุณหลิงยังไงต่อจังหวะนี้มาถูกปรินเตอร์แล้วตอนแรกถูกจอคอมคอมอนทำไมมันไม่ทำงานล่ะเนี่ยช่างเป็นเวลาที่ไม่ดีเอาซะเลยบรีโอคุณมาแบบจังหวะที่ไม่ดีเลยมาที่นี่ทำไมอย่างนั้นเหรอคุณบรีนี่คือเหมือนเป็นคุณนายของเกาะนี้นะคอมพิวเตอร์มีปัญหางั้นเหรอปรินเตอร์มันมักจะพังสิหลังจากใช้มาสัปดาห์นึงอะฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณบริจาคมานะทำไมไม่ไปซื้อเครื่องใหม่ทีละของลูกล่าหรือแพงเกินไปใช่มันแพงเกินไปห้องแลบก็มีงบประมาณที่จำกัดนะและนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ยังไงเหรอ
มาครับที่แรกองุ่นมันยอดเยี่ยมจริงนะหลิงเรามีลูกค้ามากมายจนไม่รู้จะทำยังไงกับพวกเขาเลยล่ะเราก็เลยคิดที่จะเปิดร้านเล็กๆแถวนี้คุณคงเข้าใจที่ฉันพูดนะนั่นเยี่ยมไปเลยเยี่ยมอันนี้คือเข้าใจตรงกันไหมแล้วมาบอกฉันเรื่องนี้ทำไมประเด็นก็คือด้วยความต้องการที่มากมายในแรกองุ่นเล็กๆของเราเราจึงจำเป็นต้องขยายและเราต้องการซื้อบ้านของคุณเฮ้ยโหรวยเกินฮะเธอต้องการอะไรนะบ้านของคุณยังไงล่ะหลิงคฤหาสน์ที่คุณซื้อไว้แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วมันอยู่ในทำเลที่เหมาะเจาะว่าเธอและฉันจะทำโรงไวน์แห่งที่2เหมือนส่วนหลังบ้านอย่างนั้นนะเหรออย่าไร้สาระหน้าเราไม่ล้มเลิกมันอย่างแน่นอนฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ผูกพันกับบ้านหลังนั้นสักเท่าไหร่คุณบอกฉันมาหลายครั้งแล้วนะดังนั้นฉันคิดว่าเราจะวิ่งบินกันทั้ง2ฝ่ายก็สรุปนะครับว่าหลิงขายบ้านให้ไม่ได้หรอกน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับส่วนคุณบรีนี่ก็พอเข้าใจนะครับว่าไม่ขายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปลองดูที่อื่นดูนะไม่เซาซีอะไรมากมายนะครับแล้วหลิงก็กลับมาวุ่นวายกับปรินเตอร์ต่อนะครับดูทำหน้าเลยอันนี้คือแบบมาว่ากันที่เรื่องของเราต่อนะครับผมนี่คือจะมากระเทาะฟอสซิลนะครับอันนี้เรากำลังหากระดูกของไทแรนโนซอรัสอยู่นะครับชิ้นเล็กๆเตรียมมา120ก้อนนะมาดูกันครับว่าต้องใช้กี่ก้อนนะถึงจะได้หรือว่าแบบ120ก้อนจะไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะผ่าน20ก้อนนะครับผมเอ้าแค่20ก้อนก็ได้แล้วถ้ารู้ว่าแค่20ก้อนก็ได้แล้วก็คือไม่ต้องไปตามหามาเป็นร้อยก้อนก็ได้แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยไทแรนโนซอรัสเร็กบริจาคครับตึมเข้าไป326แล้วนะของบริจาคพิพิธภัณฑ์มันมีทั้งหมด340นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อตอนนี้ก็คือขาดแค่กะโหลกอะไรวะสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันตอบจากไอ้ฟอสซิลใต้น้ำอ้าววันนี้บ้านก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็คือบ้านเราอัปเกรดเป็นเลเวล4แล้วมีห้องนอนเด็กพร้อมเพรียงแต่คือเรายังไม่มีภรรยาเลยนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งงานยังเป็นหนุ่มโสดแต่มีห้องเด็กแล้วเรียบร้อยโอเมเช็คจดหมายยูรีแบบเหมือนส่งกฎหมายมาแบบขอโทษนะที่เมื่อวานนี้แบบบทสนทนาของเราจบลงกระทันหันนะคืนนี้มาพบกันที่ชายหาดหลังเลิกงานนะคือคืนนี้มีนัดว่ะเดี๋ยวเรามาหายนี่ต่อนะ Water Geode นะครับเพื่อที่จะไปเปิดของหาไดมอนด์นะครับตอนนี้ก็คือไดมอนด์เราเคยได้มาแล้วก้อนหนึ่งเมื่อตอนช่วงเริ่มเซฟใหม่อ่ะแต่คือมันต้องการ2ก้อนครับมาครับ Water Geode เรามีอยู่ทั้งหมด103ก้อนนะครับจัดไปสิ่งที่ต้องการจริงก็คือไดมอนด์นะครับตอนนี้ก็คือขาดแคลนไดมอนด์อันนี้ก็คือเริ่มแปลกๆแล้ว40ก้อนผ่านไปนะครับยังไม่มานะครับไดมอนด์ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ก้อนที่50 50ก้อนละตอนนี้ยังไม่มาเหมือนกันมาแล้วนี่ถ้าเกิดไม่มานี่แห้งกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับ103ก้อนได้มา1ก้อนเรียกว่าอุดวิดเหมือนกันนะครับอันนี้มาถวายพานนะครับผมไดมอนด์นี่เรียบร้อยปลดล็อกนะครับปลดล็อกไปอีก1ผ่านณตอนนี้ได้กานี้เอาไว้อะไรวะก๊อปปี้เอาไว้ก๊อปปี้ของนะครับเดี๋ยวมาวางไว้ที่สวนนี่เอาไว้ก๊อปปี้พวกวัตถุโบราณสาหร่ายอะไรพวกนั้นส่วนอันนี้นะครับมันจะดรอปเกมทุกอย่างที่มีนะครับ Mystery Geode นะครับผมโอกาสที่จะตีได้จากหินมันก็จะน้อยกว่าพวก Geode ธรรมดานะครับแต่ดรอปของดีมากครับไดมอนด์2เม็ดโอ้โหแถมยังดรอปรูบี้ให้ด้วยนะจะได้ไม่ต้องไปลงเหมืองไฟแล้วนะครับตอนนี้เม็ดสุดท้ายนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็คือพวกเจมนี่คือเราคือแบบบริจาคครบหมดแล้วนะครับหาได้ครบหมดแล้วทุกชนิดในวันที่หิมะตกณชายหาดแห่ง1นะครับอ้าวข้าวหมูกรอบคุณมาฉันเพิ่งกลับจากที่ทำงานกำลังจะกินแซนด์วิชที่ท่าเรือไปไหมพยักหน้าต้องไปอยู่แล้วอันนี้นะครับแหมกินแซนด์วิชในวันที่หิมะตกอ้าวมันไม่ตกกันหรือว่าเมื่อวานมีคนหมดสติถ้ำแล้วดูเหมือนจะสูญเสียของไปมากมายแต่ฉันบอกชื่อไม่ได้หรอกนะยังไงก็ตามก่อนหน้านี้ฉันบอกเธอไปแล้วว่าทำไมฉันถึงมาเป็นหมอน่ะเมื่อตอน 6-7 ขวบน่ะมันเป็นการเล่นของฉันครั้งสุดท้ายกับใครสักคนเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทที่สุดของฉันคนหนึ่งน่าเป็นลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในภาพ
ใช่เธอจำมันได้เธออยู่เท่ากับฉันและเธอก็ชอบสิ่งต่างๆเหมือนกับฉันดูสนิทกันมากนะครับอยู่มาวันหนึ่งฉันจำได้ว่าฉันเต้นรำอยู่กับเธอแล้วอยู่ๆเธอก็สลบไปในอ้อมแขนของฉันคุณลุงและคุณพ่อพาเธอไปที่โรงพยาบาลแล้วเธอก็ไม่กลับมาอีกเลยฉันเด็กเกินไปที่จะเข้าใจที่มาเคยเข้าการรักษาตัวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้อาการของเธอแย่ลงทุกวันจนร่างกายของเธอไม่สามารถสู้ต่อไปได้ใจของฉันแตกสลายทุกครั้งที่คิดถึงเธอและไม่มีวันไหนที่ผ่านไปโดยที่ฉันไม่คิดถึงเธอฉันอยากเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเหลือหิมะและร่วมลบไปกับเธออต้องแข็งแกร่งขึ้นอุ้ยแสบลมทำไมอ่ะโอ้หน้าตาขมึงตึงฉันจึงทำมันฉันเรียนจบและได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฉันต่อสู้ทุกวันเพื่อหิมะวารีและเพื่อช่วยคนที่เป็นเหมือนกับเธอผู้ที่ไม่สามารถต่อสู้เพียงลำพังได้ฉันอยากต่อสู้กับพวกมันเข้าหมู่กรอบฉันต้องการคนแบบฉันที่จะต่อสู้อย่างหนักเพื่อเธอมันไม่มีใครทำแบบนั้นเพื่อหิมะวารีของฉันโกรธเกลียวอีกแล้วอ่ะนี่คือมาระบายความคับข้องใจพวกเขาควรจะต่อสู้ให้มากกว่านี้และตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเป็นเรื่องเศร้าซะอย่างนั้นนะครับฉันรู้สึกผิดที่ไม่อาจจะตัดทิ้งมันไปได้ฉันรู้สึกว่าฉันยังพยายามไม่มากพอฉันรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันยังดำเนินต่อไปโหเศร้าไปด้วยเลยกอดซะเลยจังหวะนี้การกอดเป็นการปลอบใจที่ดีที่สุดหลังจากที่เหตุการณ์ที่ชายหาดจบลงนะครับผมก็ต้องมาดำน้ำหาฟอสซิลต่อนะครับผมฟอสซิลไอ้วอเทอร์โนดนั่นแหละเหมือนคาสินยูริจะครบแล้วป่ะหัวใจ8ดวงใช่หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเลยฮะมาต่อครับฉันพบภาพวาดเก่าๆคิดว่าคุณจะชอบมันอันนี้ก็คือต้องไปเจอยูริอีกใช่ไหมเอาละครับผมมาที่ห้องแลบของลิงกันอีกสักรอบนึงนะวันนี้เราจะเอาฟอสซิลมาเปิดกันนะครับฟอสซิลที่เราอุตส่าห์เก็บรวบรวมมา102อันนะครับวัตถุโนดเพื่อตามหาเจ้ากะโหลกของไดโนเสาร์นะครับที่เหลือชิ้นเดียวนะครับชิ้นสุดท้ายสำหรับพวกฟอสซิลนะครับ102ก้อนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ50ก้อนนะครับผมเนี่ย50ก้อนยังไม่ได้อุ๊ยได้แล้วนะหัวนี้แหละใช่เลยใช้ประมาณ50ก้อนก็ได้นะอันนี้แต่หามา100ก้อนครับเบอร์ที่สุดนี่329ชิ้นแล้วต้องรับชุดครับนี่ชุดไดโนเสาร์ครับไดโนซูทชุดแม่งโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวลองใส่ดูอันนี้กลายเป็นคนติงต๋องชุดน่ารักมากอันนี้ดูสิชุดน่ารักมากเลยสีเขียวด้วยนะไดโนเสาร์ตัวนี้แหมถูกใจว่ะคือตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับเจมเนี่ยเราหาครบแล้วอาร์ติแฟกต์ก็หาครบแล้วฟอสซิลก็หาครบแล้วคือตอนนี้เนี่ยว่างแล้วนะครับฤดูหนาวของเราก็คือหมดสิ้นแล้วปลาก็ตกไปแล้วแมลงก็จับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรอเปลี่ยนฤดูอย่างเดียวนะครับฤดูหนาวที่เหลือ20วันเนี่ยก็คือว่างเลยว่างแบบว่างมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บเลเวลแบทเทิลไม่ใช่แบทเทิลสี่คอมแบทสกอร์กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บขึ้นเลเวล8เนี่ยมันจะได้ไอการน้ำชาที่เอาไว้อัปเกรดสิ่งของได้นะครับอัปเกรดทองเป็นออสเมียมอัปเกรดเงินเป็นทองอะไรพวกนี้นะครับสาหร่ายทองเป็นสาหร่ายออสเมียมอะไรพวกนั้นแต่คือไม่มีประโยชน์แล้วอะตอนเนี้ยเม็ดกาแฟครับมาบริจาคได้เครื่องรูปสัตว์อัตโนมัติซึ่งไม่ต้องใช้แล้วครบแล้วนะครับเหลือไอ้ดอกไม้อันนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยยูริก็หัวใจ8ดวงนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อร็อกเก็ตนะครับเพื่อไปปลดล็อกหัวใจเพิ่มนะครับอีก2ดวงจะไปขอยูริเป็นแฟนนะครับตอนนี้โหยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของไปให้สาวเนี่ยเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับจะมาใส่ชุดเดิมสาวติ่งตองไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นชุดละลอก่อนมาหาถึงที่ทำงานกันเลยทีเดียวอันนี้ไหนครับคุณหมออยู่หรือเปล่าคุณหมอไม่อยู่ซะอย่างนั้นไม่อยู่ที่ทำงานวันนี้มันทำงานไม่ใช่เหรอไปอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยเว้ยอยู่ตรงนี้อยู่แถวทะเลสาบเดี๋ยวไปที่ทะเลสาบครับนี่ไงกำลังเดินไปที่ทะเลสาบที่ประจำของเธอนั่นเองนะครับนี่ครับให้ร็อกเก็ตไปครับตกลงฉันอยากรู้จักเธอมากขึ้นขอบคุณสำหรับร็อกเก็ตนะนี่ไงครับตอบตกลงเป็นแฟนใช่หรือเปล่าอันนี้
แต้ merit point เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันสักนิดหนึ่งดีกว่าเก็บไว้เดี๋ยวจะเน่าจะบูดซะก่อน stamina food ตอนนี้ก็คือไม่น่าจะต้องใช้ละไม่มีอะไรทำแล้วนะเดี๋ยวผมจะซื้อพวกหุ่นไล่กาดีกว่านะครับแต้มสกิลก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันพินอคคิโอนี่เหมาะกับสไตล์ที่ผมต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวซื้อที่เป็นแบบอันนี้ก็ดูดีนะครับแล้วก็ซันตาคอร์อีกอันนึงเนี่ยครับ3แบบที่ผมต้องการสวยอันนี้ต้องใช้ทีเบอร์รี่ในการทำอันนี้ใช้แค่เฮส่วนอันนี้ใช้จักรจันต้องไปจับจักรจันเหรอเนี่ยพีโนคิโอนี่ทำยากสุดเลยเนี่ยการเก็บคอมแบทสกอร์ของเราคือจะเก็บจากไอ้ตัวหุ่นเนี่ยนะครับเก็บจากตัวใหญ่เนี่ยแหละให้มันปล่อยตัวเล็กออกมาแล้วก็ฆ่าตัวเล็กไปเรื่อยๆนะครับวิธีนี้ก็คือไปเอามาจากในกลุ่มเหมือนกันนะครับนี่ครับยูริเกิลเฟนนะครับผมในที่สุดข้าวหมูกรอบก็มีแฟนแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ใบชาของเราก็โตที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเดี๋ยวเก็บเกี่ยวใบชาเอามาถวายพานะครับอีกหนึ่งเหลือแค่แบบยูดรอปนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่สโนว์ดรอปเท่านั้นนะครับเหลือแค่ดอกไม้ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มย้ายของเข้ามาไว้ในโรงงานนะครับให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มแต่งฟาร์มสักนิดสักหน่อยนะครับเคลียร์พื้นที่รออันนี้นี่เดี๋ยวเราแวะมาเก็บคัตซีนของยูริหน่อยนะครับรูปวาดรูปนั้นสวัสดีนะยูริโอ้เฮ้ห้องของยูริก็ออกแนวแบบฮิปๆนิดหนึ่งเหมือนกันนะขอบคุณนะที่ฟังเรื่องของฮิมาวาริไม่มีปัญหาอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วขอบคุณนะเราไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยเธอกับฉันฉันก็พบว่าก่อนนี้เป็นเหมือนบ้านแล้วก็ได้คนพบเพื่อนๆมากมายฉันมีความสุขมากที่พบเพื่อนที่ดีอย่างคุณข้าวหมูกรอบเฮ้ยนี่มันคัสซีนก่อนเป็นแฟนกันนี่หว่าปะโถสถานะตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่เหรอปะโถเอ้ยเอาของมาให้ก่อนคัสซีนนั้นเป็นคัสซีนย้อนหลังนะแย่เลยอันนี้อยู่ไหนก่อนได้ข่าวว่าอยู่บ้านอ๋ออยู่ในครัวทำอาหารนะครับเดี๋ยวผมมีของมาให้นะเป็นไข่ดาวนั่นเองไข่ดาวสดๆจากฟาร์มนี่หัวใจ8ดวงนะครับปลดล็อกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ มาครับผมจะเอาชามาส่งซะหน่อยนะครับกลายเป็นคัสซีนซะอย่างนั้นอันนี้คัสซีนก็มานะครับอยู่ไหนเนี่ยเมื่อวันก่อนมันยังมีอยู่เลยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าหาอะไรอยู่นะครับข้าวหมูกรอบคุณเห็นสร้อยข้อมือที่อยู่รอบๆแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่สมาชิกในบ้านจะไปรู้ได้ยังไงก่อนอันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันหายไปได้มาจากพองั้นเหรอบางทีพอจะหาให้ได้ก็ได้นะอ๋อเป็นของขวัญโซอี้มีอักษรคำว่าแม่อยู่แต่เป็นแบบสะกดผิดนะอะไรอีกอะอันนี้มองออกไปนอกหน้าต่างเดี๋ยวก่อนนะเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยวิ่งออกมาข้างนอกครับรอยเท้าไอตัวนั้นปะที่ช่วยเอาไว้ครั้งที่แล้วอ่ะรอยเท้าของแร็คคูนถามว่าเห็นไหมว่ามันเอียงมุม35องศาจะรู้ได้ยังไงก่อนคือบ้านนี้เป็นแบบพวกสัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเหรอบาร์นี่เดอะพอซัมคืออะไรวะมันไม่สมเหตุสมผลเลยฉันเป็นเพื่อนกับบาร์นี่เดอะแร็คคูนทำไมก็ถึงขโมยสร้อยข้อมือของฉันไปไม่รู้โว้ยอะไรครับนี่เนี่ยงงมันคือแร็คคูนที่ช่วยเอาไว้ใช่หรือเปล่าเออเว้ยบ้านนี้ก็คือหลังใหญ่นะเนี่ยข้างนอกดูเล็กแต่ข้างในมันอย่างใหญ่ใครต้องการชาเขียวนะพอใช่ไหมจะเอาไปง้อแอนนี่อันนี้โอเคฮ่าๆดอกสโนว์ดอกบานแล้วก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเอาไปถวายพานด้วยนะครับผมพอถวายพานเสร็จมันก็จะปลดล็อกอีกหนึ่งพานเราก็น่าจะได้เรือนกระจกแล้วป่ะอันนี้นะครับนี่ได้เรือนกระจกแล้วเว้ยมาปลูกแล้วเราก็ปลูกอ้อยฮะแล้วเราก็ทำไซรัปแล้วเราก็ทำอาหารเอามาถวายอีก1พานแล้วก็ปลดล็อกอีก1พานได้ผมค้นพบว่านะครับกับดักไก่เนี่ยเวิร์กมากๆในการล่อตัวนี้ให้ปล่อยลูกน้องมันออกมาแบบมันจะปล่อยได้10ตัวใช่ป่ะเต็มที่พอครบ10ตัวแล้วก็5ทิ้งแล้วมันจะปล่อยออกมาได้อีก4ตัวแล้วกับดักไก่เราก็จะระเบิดนะครับเป็นวิธีการเก็บแต้มคอมแบทคัตซีนมาว่ะในคืนนั้นนะครับผมมีบางสิ่งบางอย่างอุบัติขึ้นที่ฟาร์มของเราใช้คำว่าอุบัติเลยนะก็คือ
อะไรนะเอาหิมะตกในบ้านก็คือเรือนกระจกนั่นเองเดี๋ยวเรามาทัวร์เรือนกระจกกันดีกว่านะครับเอาอ้อยไปปลูกด้วยนะครับเตรียมพร้อมทำไซรัปมามะมามะนี่ครับข้างในเรือนกระจกก็จะเป็นประมาณนี้นะก็พรวนดินเหมือนเดิมนะครับนี่พรวนดินพรูแล้วก็คือในเรือนกระจกยังอุตส่าห์มีขยะอีกนะครับปลูกไปครับอ้อยอ้อยที่ได้มาฟรีๆนะครับปลูกปลูกเรียบร้อยรดน้ำซะหน่อยนะครับให้เสร็จสับณร้านของแซมอันนี้ก็คือมาหาเสียงยังหาเสียงไม่เสร็จโปรดออกไปถ้าคุณไม่ได้มาซื้อของเราไม่ได้มาซื้อของหรอกนะแต่แล้วแซมก็ได้อีกครั้งอ๋อก็มาบอกว่าจะลงชิงตำแหน่งเทศมนตรีนะแล้วก็คือโดนไล่เหมือนเดิมนะครับผมที่นี่ก็คือไม่ต้อนรับผู้หญิงคนนั้นกังพยายามซื้อเสียงของฉันนอกจากนี้ฉันก็มีซัพพลายเออร์ที่ดีสุดอยู่แล้วจริงไหมข้าวหมูกรอบเดี๋ยวผมจะเอาวัวรดน้ำมาอัปเกรดเป็นออตเมียมนะครับผ่านเวลา4วันนะครับฟาร์มของเราก็ต้องอัปเกรดเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนสไตล์สักนิดหนึ่งนะครับสไตล์นี้ก็คือใช้มาตั้งแต่ชาติปังก่อนเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสไตล์บ้างนะครับเปลี่ยนเป็นแบบอีกแบบหนึ่งเป็นสไตล์2ทุกอันเลยทั้งไซโลทั้งล้าวหมูเอ้ยล้าวหมูล้าววัวล้าวไก่นะครับเปลี่ยนมันให้หมดนะครับใช้เงิน 1,000 เองรวยอยู่แล้วอย่าไปกลัวสิ่งใดนะครับกดเปลี่ยนมันให้หมดแล้วก็ล้าวไก่นะครับเปลี่ยนด้วยชุบสไตล์2ก็เท่อยู่นะสวยสวยกว่าสไตล์แรกอยู่เดี๋ยวผมจะซื้อรั้วนะครับรั้วไม้นะครับไอ้รั้วไม้ที่เราคราฟได้มันก็สวยเลยแต่แบบมันดูแบบเป๊ะไปนิดนึงรั้วไม้อันนี้มันดูแบบไม่เป๊ะมากเอียงๆดูแบบมีสไตล์นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาไปวางไว้เป็นแบบเป็นแนวไว้ก่อนเป็นแนวไว้คร่าวๆก่อนที่จะมาจัดฟาร์มแบบจริงจังนะครับตริงตริงตริงกลับมาที่ฟาร์มเดี๋ยวจะไปวางเป็นแนวทางไว้นะครับผมกะว่าเดี๋ยวผมจะเว้นช่องที่วิ่งจากด้านล่างขึ้นมาที่ฟาร์มเนี่ยไว้เป็นช่องนี้เลยนะครับช่องนี้จะเว้นไว้เลย1ช่องเว้นไว้กว้างๆอย่างนี้เลยเนี่ยนี่ครับวางไว้ก่อนวางเป็นหลักไว้ก่อน4วันผ่านไปเร็วเหมือนโกหกครับวันนี้เรามารับบัวรดน้ำออสเมียมคืนนี่เรียบร้อยตอนนี้อุปกรณ์ของเราทั้งหมดนะครับในตัวก็กลายเป็นออสเมียมหมดแล้วนะครับสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อก็คือโรงงานของเราครับเดี๋ยวผมจะสร้างสายพานเพิ่มนี่สร้างไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเปล่าแต่สร้างไว้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องสร้างนะครับนี่เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวค่อยจะทำอะไรเราค่อยมาวางนะก่อนอื่นเราต้องจัดฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนวันนี้เป็นวันที่17นะครับในฤดูหนาวก็คือจะมีงานวินเทอร์แฟร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวินเทอร์แฟร์เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันสามารถเข้าได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยหรือเปล่านะครับมาดูกันสักนิดโล่งเหลือเกินไม่มีคนเลยน่าจะยังใช้การไม่ได้นะเหมือนจะต้องมาตอนเย็นหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีผู้เอ๊ะมันกดได้เลยเหรอนี้มินิเกมไอ้นี่ตกปลาเหมือนเกมตอนเด็กๆอ่ะส่วนอันนี้คือแพทเทิร์นอะไรวะโคริงเอ้าเล่นได้เลยเหรอเล่นยังไงก่อนอันนี้เล่นได้เลยไหลไปให้ตรงคะแนนเหมือนเดิมสินะ30 30คืออีสเตอร์เบสนะครับดูก่อนเล็งนะครับกดสเปซบาร์ก็สเปซบาร์อีกทีโอ้โหแรงเกินออกไปนอกสนามนู่นอันนี้ก็คือไม่ได้แต้ม0แต้มขออีกรอบขออีกรอบกดปุ๊บโอ้ยังติดอีกติดไอ้หลุมน้ำนี่นิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องยิงเอียงทางขวาอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันทะลุไปถึงตรงนู้นได้เออเว้ยออกไปอีกหนึ่งอันงั้นเราขยับเลยขยับมาทางขวาเลยนี่โล่งๆแล้วเราก็ยิงไปไม่ยากไม่ยากนี่เบาแรงนิดหนึ่งเป๊ะนะครับเป๊ะๆ เลยอันนี้ก็เช่นงานยิงน้ำหนักใกล้ๆเดิมนี่90แต้ม
นะครับยอดอาชิ120เอาอีกแล้วเลยเด็กนี่ตัวตึงเฮงเกาะโคราลเดี๋ยวดูรางวัลนิดหนึ่งนะครับว่ามันได้อะไรเมื่อกี้เราได้อะไรนะอ๋อสารสกัดสาหร่ายทองขออีกรอบหนึ่งแล้วกันอยากเอาชนะอาชิให้ได้อ่ะมันไส้มานานแล้วไอเด็กนี่เราจับจุดได้แล้วเล่นได้หลายครั้งเรื่อยไม่ใช่ครั้งเดียวนะสบายนะครับเราก็จัดทางขวาอย่างเดียวเลยไปกองกันอยู่ตรงนั้นให้หมดนะครับเข้าแค่4อันก็ชนะอาชีได้แล้วป่ะ120 3 4 12 3 55ต้องให้เข้า5ลูกเลยนี่หว่าเจอกันอาชีได้ไปเนี่ยโอ้โหได้20เดี๋ยวก่อนลางไม่ดีอีกแล้วต้องยิงแรงๆหน่อยครับตันเข้าไปนี่120อันนี้ก็น่าจะเข้าอีกอันหนึ่งไม่ยากเลยเกมนี้ไม่ท้าทายเท่าไหร่นะครับไม่ได้อยากได้รางวัลด้วยอยากชนะอาชีไอเด็กบ้านั่นตัวตึง150คะแนนเต็มมาอาชีว่าไงโอเคว่าชนะเด็กได้ภูมิใจครับไปเปลี่ยนเกมเล่นนะครับมีเกมให้เล่นอีกเยอะเลยอันนี้แพทเทิร์นนะครับรางวัลเป็นอะไรต้นโกโก้กับเมล็ดโอ้โหรางวัลแม่งยังกากมีทั้งหมด4ราวมาครับอ๋อแข่งกับบ๊อบบี้เหรอบ๊อบบี้นี่มันมาเมืองนี้ตลอดก็คือเราต้องทุบให้เป็นแนวตามที่เป็นโชว์เมื่อกี้โอเคไม่ยากไม่ยากเกินความสามารถนะครับลาวที่2ตรงนี้2อันฝั่งละ2โอเคมาครับพอไอ้คำว่าสตาร์ทขึ้นเมื่อกี้ก็เกะกะเหมือนกันทำให้ลืมลาว2ยังผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับชนะบ๊อบบี้มา2ลาวแล้วต่อไปลาวที่3ครับโอ้โหถามว่าจำได้หรือเปล่าอันนี้จะพยายามจำให้ได้เยอะเกินอันนี้อันนี้อ้าวผิดแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วกูมั่วแล้วอันนี้มันกบยังไงวะอ๋อถูกซ้ำเพื่อกบเวรกรรมจริงงงเฉยเลยงงช่องอ่ะคือทุบช่องที่2แล้วช่องมันไม่ตรงอ่ะงงอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากแต่เยอะแค่เยอะเฉยไม่ยากนะครับแบ่งครึ่งอันนี้1 2 3ตรงมุมนะ3อัน1 2 3ตรงกลาง2อัน1 2 1 2แล้วก็ตรงมุม1 2 3 1เอ้าผิดอันเอ๊ะงงว่ะเดี๋ยวเอ๊ะงงเฉยไม่เป็นไรเราชนะบ๊อบบี้2รอบก็พอแล้วนะเพียงพอต่อการเป็นผู้ชนะอันสุดท้ายเมื่อกี้แม่งผิดได้ไงวะงงเลยโอเคต่อไปก็เป็นการตกปลานะครับมาดูกันว่าจะตกยากแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าวิธีการเล่นยังไงเราก็แค่ย่อนเบ็ดลงไปปะสีดำโอ้โหสีดำลบ2ต้องตกปลาที่เป็นสีปกติใช่ไหมไม่ใช่สีดำใช่ไหมนี่1บวก1โอ้โหสีเขียวถ้าเกิดเป็นสีเขียวนี่บวก1ทุกอันเลยปะเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าเกิดเป็นสีเหลืองล่ะพยายามตกสีเหลืองให้ได้ครับฮึบสีม่วงฮึบไม่ทันฮึบสีม่วงบวก2โอ้โหยากเกินสีเหลืองบวก10เราควรตกตะปาสีเหลืองปะเนี่ยอันนี้ตัวที่2บวก22แต้มโอ้โหมันไม่อ้าปากนึกว่าตกได้มันตกแบบตัวไม่อ้าปากก็ตกไม่ได้นะเวนสีม่วงบวก2โอ้โหตะปาดำอย่างเยอะเฮ้ยเราไม่สามารถเลยว่ะกะอะไรอ่ะไม่ถูกครับฮึบไม่ทันนะครับได้ให้25แต้มอาชีตัวตึงเหมือนเดิมนะไอเด็กนี่ของรางวัลน่าดึงดูดใจหรือเปล่าต้องถามก่อนดูสิโอ้โหเป็นเหยื่อตกปลาเดี๋ยวไปคาบเอาเองก็ได้กากเกินของรางวัลไปดีกว่านะครับไปเล่นอย่างอื่นอันนี้อะไรอ่ะยิงเป้าเจอกันนะครับถนัดเลยของรางวัลก็ไม่น่าดึงดูดเช่นเคยนะครับ
เล่นเพื่อให้ได้ที่1ให้ได้นะครับชนะอาชิก็พอแล้วไม่ต้องสนใจอย่างอื่นยิงโอ้ยิงเป็ดติดลบต้องยิงป้าธรรมดายิงเป็ดไม่ได้ยิงโอ้ไป40ยิงป้ายธรรมดา10หรอป้ายสีฟ้านี่ได้เอ้ายิงไม่โดนอีกป้ายสีฟ้านี่ได้20แน่ๆเลยป้ายทอง40ยิงออกป้ายสีฟ้า20ยิงด้วย140 150อาชี180เหรอโหถ้าเกิดไม่ไปยิงโดนติดลบเมื่อกี้ก็แพ้อยู่ดีป่าววะเอาไงดีเล่นอีกสักรอบหนึ่งดีไหมนี่เราสามารถชนะอาชีได้นะเอาไงดีวะเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะขอชนะอาชีให้ได้นะครับชนะได้ก็คือจบมิชชั่นนะครับผมเริ่มเกมนะครับอันนี้รอบที่2โอ้โหได้40ลบ10อีเวน170คะแนนไม่พอไม่ทันอาชีโอ้โหบรูนะครับบวก10ไม่ทันอาชีอีกแล้ว170รอบที่3อาชีนี่มันตัวตึงจริงบรูโอ้ยยิงไม่โดนโอ้โหพลาดหูถ้าเกิดเมื่อกี้ได้20นี่ครบเลย190แพ้อาชีอีกแล้วนะครับความพยายามครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพอละเสียเวลาไอ้บ้าหายเลยมันมีอย่างอื่นให้เล่นอีกป่ะอันนี้นี่เป็นแบบตอบคำถามนะครับดูก่อนว่ารางวัลแต่ละอันนี้เป็นยังไง500เริ่มมันก็เหมือนกันนี่ว่ารางวัลอะเริ่มเลยแล้วกันเริ่มจากสัตว์ใต้ทะเลนะครับถามว่าจำชื่อได้ไหมจำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้คืออะไรไอ้คำตอบที่เราเลือกไปเมื่อกี้มันคือหอยทากนี่ว่าใจแอนไอโซพอร์ตอันนี้จำได้อันนี้มันคอตตอนแคนดี้ล็อบสเตอร์อันนี้ตัวอะไรอ่ะปอมปอมหรือเปล่าไม่ใช่เหรออันนี้ล่ะอันนี้มันชื่ออะไรวะเรียบร้อยผิด3ครั้งจบเกมเลยครับถูกแค่2ข้อเองแย่ว่ะต้องหาอันใหม่ว่ะเล่นอันใหม่อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับจากฟาร์มนั่นเองอันนี้มันไข่เยี่ยวมานกกระทาคืออันไหนวะอันบนนี่ขนาดใหญ่ไงไข่ขนาดใหญ่อันนี้น้ำผึ้งคาโนร่าอันนี้นะครับอันอื่นเป็นน้ำมันอันนี้คินโอ้ยไม่ยากอันนี้เนยนมแพะมาต่อไปก็เป็นเอ็กซ์แทคเตอร์นะครับกดเขาให้อันนี้ไข่เป็ดต่อไปก็จะเป็นอันนี้เกลือเฮ้ยได้7แล้วอันนี้ได้ตังค์แล้วดิอันนี้เป็นชีสหมักนมวัวอันนี้เป็นแบบธรรมดาอันนี้ศรีราชาเคชอปศรีราชาต่อไปอันนี้แป้งอะไรอ่ะอัลมอนด์หรอเอาไม่ใช่ข้อต่อไปอันนี้เป็นผลไม้ที่ถักแล้วนะอันนี้กาแฟกีชานะครับอันนี้แบบต้องเดาเลยเดาชื่อเอาอันนี้น้ำตาลนะเอาไม่ใช่น้ำตาลเหรอโหอันนี้อะไรอ่ะอัลมอนด์ออยล์รู้จักอ่ะยังสาถูกอีกเฮ้ยได้13ข้อไม่เลวได้ที่1เว้ยมาแล้วมันมีหลายหมวดได้ไงหมวดต่อไปนะครับก็คือจะเล่นให้ครบทุกหมวดแหละอันนี้มันน่าได้อันนี้อะไรวะเชอรี่ไม่ใช่เชอรี่เหรอวะอันนี้มันเรดเยี่ยมอันนี้เชลนัทอันนี้สาหร่ายธรรมดาเนี่ยถามอย่างนี้สิน่าตอบโหอันนี้คืออะไรวะงงเลยไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรหอยอะไรอันนี้มาสุทาเกะอ้าวไม่ใช่หรอวะจบแล้วตอบผิดเยอะจัดไม่ได้รางวัลด้วยอันนี้เวนฟาร์มแล้วกันมาของในฟาร์มเราหน้าแบบคุ้นเคยนะครับหกง่ายกล้วยอันนี้บานาน่านะครับอันนี้โรสแล้วอันนี้คือแบบติดหิมะด้วยนะขาวอันนี้กูได้เอกอันนี้อะโวคาโด
ไม่ยากไม่ยากขนแกะขนแกะไม่ยากไม่ยากอันนี้เอ้าอ๋อมันต้องเป็นขนาดใหญ่ด้วยอันนี้กาลิกแล้วทำไมเมื่อกี้ไปเลือกอันเล็กวะอันนี้พานาเปิลเฮ้ย6แล้วเว้ยอันนี้กราเดเนียนะครับไม่ธรรมดาอันนี้ดอกบลูอะไรสักอย่างเออนี่แหละอันนี้แหละแฟรี่โรสปะถ้าเกิดจะไม่ผิดนะเอ้าไม่ใช่อันนี้องุ่นองุ่นองุ่นแบบมีมะเกาะด้วยอันนี้อะไรอ่ะเออเว้ยบางทีก็มั่วเก่งกันนะเราอ่ะอันนี้เม็ดกาแฟที่ไม่ใช่กาแฟธรรมดาอันนี้บราซิลหมดยังคำถามอ่ะข้อสุดท้ายอันนี้แจ็คฟรุตเรียบร้อยขนุนขนุนนาได้13ข้อโอเคเก่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือมั่วก็เยอะตอบได้ก็แยะนะครับมาลองหมดนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้อะไรอ่ะPurple โอ้โหไม่รู้จักเลยว่ะไม่รู้จักเลยมั่วคือชื่อหอยเฉพาะก็คือจะจำไม่ได้เลยอ่ะยากเกินเชอรี่เออแสดงว่าเมื่อกี้คลิกผิดนะแบมบูแบมบูแบมบูต่อไปโคโคนัทอันไหนอ่ะโคโคนัทอันไหนวะเนี่ยมาคาปูโน่นะครับอันนี้อะไรอ่ะมั่วเก่งครับอันนี้แมงโกสตีนอันนี้อะไรอ่ะคอมบูคอมบูอันนี้ฟิกนี่โอ้โหไม่รู้อ่ะมั่วเลยแล้วกันโอ้โหถูกอีกได้10อันแล้วว่ะอันนี้หอยหลอดภาษาอังกฤษว่าไงครับamber pen เอ้าไม่ใช่เหรอเหมือนปากกาอันนี้อะไรวะอันนี้มันไม่ใช่คอมบูโอ้ยมั่วเก่งอีกแล้วเยี่ยมข้อสุดท้ายครับกดเข้าไปเออถ้าเกิดเป็นแบบพวกหอยชื่อหอยอะไรนี่คือแบบไม่รู้เลยนะงงเลยแบล็คขึ้นมาเลยเรียบร้อยนะครับผมกิจกรรมของ Winter Festival ก็คือหมดละตอบคำถามนี่คือกิจกรรมสุดท้ายที่เล่นนะครับนี่มันเล่นได้ตั้งแต่เช้าเหรออันนี้ก็งงกันนะครับอันนี้แคมป์ไฟไหนดูซิร้านของเบนร้านของเบนมาออกร้านด้วยอ๋อต้องเริ่ม15นาฬิกาอ่ะอันนี้ก็ดูได้อันนี้เป็นเสื้อผ้ามีอยู่แล้วก็เหมือนที่ร้านป่ะแต่ว่าลดราคาอันนี้มีไดมอนด์ขายด้วยเหรอเนี่ยโอ้ไม่จำเป็นต้องไปเปิดเลยมี3เม็ดอ่ะก็คือแบบมาซื้อที่นี่เอาก็ได้ราคา 2,000 เองไม่เสียเวลาด้วยสบายเดี๋ยวผมจะมาทำอาหารนะครับผมตอนนี้ก็คือเรามีไซรัปละเดี๋ยวจะทำไอ้น้ำอันนั้นนะครับจะไปบริจาคไม่ใช่บริจาคสิไปถวายพานซึ่งส่วนผสมก็คือต้องใช้มะพร้าวอะไรก็ได้ไซรัปแล้วก็แป้งนะครับแป้งข้าวด้วยเดี๋ยวก่อนไซรัปนี่ออสเมียมเลยเหรอมันมีแบบทองแดงอยู่ไม่ใช่เหรออ่ะนี่แบบทองแดงครับกดเข้าไปฮึบเรียบร้อยเอสเซนโดนะครับเออมันคือเครื่องดื่มน่าเป็นแบบของสเปนอะไรอย่างงี้ป่ะมาครับมาถวายอีกหนึ่งอย่างนี่แรคุกกิ้งเรียบร้อยปลดล็อกนะครับได้น้ำยาจามูมา1ขวดนะครับ1ขวดเลยดิ1ขวดจริงๆด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่1พานนะครับ2พานอันนี้คือต้องไปจับในช่วงสปริงนะครับฤดูร้อนฤดูแบบสปริงกับซัมเมอร์นะครับที่เหลือปลาพวกนี้แล้วก็จะมีบางตัวนะครับที่พลาดไปตอนฤดูใบไม้ร่วงเออเดี๋ยวค่อยจัดการนะครับเดี๋ยวไปดูงานWinter Fair นะครับตอนเย็นกันหน่อยนะครับดูแบบดูไฟอ่ะอันนี้คือมาดูไฟมาดูผู้คนด้วยพอแบบ5โมงปุ๊บทุกคนนี่คือแบบเดินมาทุกคนในเมืองนี่คือเดินมาที่ชายหาดเลยนะครับพวกร้านค้านี่ของก็น่าจะเหมือนเดิมป่ะแต่ไฟสวยนะครับโอ้ยแล้วชายหาดนี่คือแบบมันมีเขาเรียกว่านะเป็นแพลงต้อนเรืองแสงนะครับมาครับดูไฟสวยงาม Winter Fair นะครับ
แต่มืดน่ะไอ้เกมนี้มันไฟกากไฟอะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่มีออร่านะครับอันนี้เล่นไปแล้วเล่นไม่ได้อีกนี่คือบ๊อบบี้ก็มายืนรอนะครับพอแบบตกเย็นพอถึงเวลางานก็คือถึงจะมีนะถึงจะมีคนมานะครับแต่บรรยากาศจะไม่ล้างโอเคแต่คือสิ่งที่เราเล่นไปแล้วก็คือเล่นไปเลยนะครับไม่มีให้เล่นใหม่มาครับผมวันนี้ผมจะมาซื้อคอมพิวเตอร์นะครับที่แล็บของหลิงนะนี่เรียบร้อยแล้วก็ต้องซื้อชิปด้วยนะไม่งั้นเอาคอมไปคือไปซื้อของออนไลน์อย่างเดียวนะครับต้องมีชิปด้วยเอาไว้หาแมลงหาอะไรนะครับวันที่26แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะครับไอ้กาน้ำนี่กานี้ก็คือกาไว้อัพของนะครับอัพขั้นจากสาหร่ายสาหร่ายพวกสาหร่ายพวกทองอะไรพวกนี้นะครับอัพเกรดจากเงินเป็นทองจากทองเป็นออสเมียมอะไรประมาณนี้นะครับวางไว้ก็ครับไปไงแหละไม่ได้ใช้หรอกวันนี้วันที่28นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเกาะโคโรไม่มีคัตซีนเหรอเนี่ยคือในชาติที่แล้วเนี่ยทุกอย่างคนที่อยู่ในงานนี้เราจะไม่สามารถคุยด้วยได้นะครับเพราะว่าแบงบักทำอะไรไม่ได้เลยกับคนที่อยู่ในงานนี้นะครับก็โอเคนะครับปีนี้ไม่ใช่ปีนี้สิชาตินี้สามารถคุยกับผู้คนได้นะไม่บักโอเคถือว่าเยี่ยมมาปั่นวงล้อกันครับปั่นได้3ครั้งคือของรางวัลก็มันก็ไม่ได้น่าดึงดูดนะมันน่าจะมีแบบรางวัลใหญ่แบบได้ 100,000 ทองอะไรอย่างงี้ฟิปฟลอปได้รองเท้าแตะมา1อันนะครับขอปั่นอีกรอบหนึ่งคือของรางวัลแม่งจริงๆเนี่ยไม่น่าดึงดูดสักเท่าไหร่เลยเอ้ยไอ้พิงค์ไดมอนด์น่ะน่าดึงดูดนะโอ้โหได้ช่อดอกไม้เอามาทำอะไรยูริก็ไม่ชอบต้องเอาไปให้คนอื่นนะเออ50โกโอ้โหใช้ยังไงหมด50โกไอ้วงล้อพาโชคที่ต้องอัปเกรดแบบของรางวัลสักนิดหนึ่งนะเออฝากไปถึงเดฟด้วยนะครับ เดฟเขาจะมาดูไหมต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีร้านค้าขอดูร้านค้าหน่อยเอาเรียเข้าไปติดอยู่ตรงนั้นเป็นแม่ค้าแหละอันนี้ก็คือเป็นอาหารเหมือนเดิมปะเหมือนปีที่แล้วเหมือนชาติที่แล้วเลยต่อไปครับเกมนี้ครับบอลรูนอันนี้ก็คือชาติที่แล้วนี่เล่นเก่งมากนะครับไม่เคยแพ้มาก่อนแต่คือตอนนี้ก็ลืมไปแล้วว่าเล่นยังไงนะต้องตีบอลรู้ว่าต้องตีบอลแหละอันนี้เอ้าไม่ใช่สเปซบาร์มันต้องตีธรรมดาแย่แล้ว P2 อึ๊บเอ้าไม่ใช่เว้ยเอ้ยอ๋อมันต้องพาการตีจำไม่ได้ความจำสั้นเอออยู่ดีก็ความจำสั้นนะครับ P1 ตีครับตีไปทางนู้นเทสมอนตีครับโอ้ยตีครับมันตีไปเรื่อยแล้วอันนี้ก็คือเทสมอนตีจะมาเป็นแบบตัวตึงเหรอตัวตึงของเกมนี้อ่ะท่านเทสมอนตีอุ้ยเอาตีไม่โดนเฉยวืดแพ้ตกรอบตกรอบครั้งแรกเลยนะครับอันนี้โอ้โหเล่นทำไม่ได้ด้วยโอ้โหแย่ว่ะโอ้โหตัวตึงตั้งแต่ชาติบางก่อนไม่ไหวว่ะถึงกับแพ้ถ้าเกิดแพ้ไอ้เกมนี้ก็คือหมดแล้วนะปีใหม่ไม่มีอะไรให้ใช้แล้วไม่มีอะไรให้เล่นแล้วหมดครับปีใหม่ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะสงสัยต้องไปเข้าอีเวนต์หลักนะครับของงานปีใหม่นั่นก็คือจุดที่เราจะไปยืนดูพลุกันนะครับฉลองดูพลุด้วยกันกับทุกคนในเมืองนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับโคโรไอเซนนะครับใน EP 8นะครับที่ท่าประการได้ขอภัยมาละฮีด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับผมเอาไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ